วันนี้นะคะก็จะมาบรรยายเรื่อง Care Plan for Older Adult with Dementia นะคะวัตถุประสงค์จะมีอยู่3เรื่องนะคะคือเรื่องแรกคืออยากให้ท่านทราบถึงความสำคัญนะคะของแผนการดูแลสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเรื่องที่2เลยนะคะคือวิธีการประเมินนะคะว่าเราจะประเมินอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3เลยคือการวางแผนการดูแลนะคะว่าการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมนะคะหรือเป็นแบบองค์รวมนั้นเป็นอย่างไรนะคะสมองเสื่อมทำไมถึงต้องมีการวางแผนการดูแลนะคะเพราะว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นมีภาวะฟอลนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสหรือวาสคูลาร์ดิเมนเชียนะคะฟอลริสจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะคะ DLB นี่ประมาณ6เท่า PDD ก็ประมาณ20เท่านะคะแล้วก็มีภาวะเฟลตี้มาลนูทริชั่นอินเฟคชั่นที่เพิ่มขึ้นกับสูงอยู่ทั่วไปนะคะประมาณ 2-3 เท่านะคะแล้วก็เรื่องปัญหาการใช้ยานะคะคือ1ใน3ของผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่อง medical non adherence นะคะแล้วก็มีปัญหา drug interaction สูงถึงประมาณ 59% นะคะส่วน caregiver นะคะก็จะมี caregiver high stress นะคะประมาณ 55% นะคะมีภาวะ depression ประมาณ 72% ว่าสูงมากเลยนะคะซึ่งสมองเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพวก neurodegenerative นะคะอย่างเช่น Alzheimer's disease เนี่ยสมรรถภาพสมองก็จะแย่ลงเรื่อยๆก็จะเกิด burden ต่อญาติก่อต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการดูแลถึงจะไม่สามารถดูแลได้แค่ร่างกายอย่างเดียวได้ก็จะต้องดูแลทางด้านร่างกายด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นทางด้านกลุ่มอาการผู้สูงอายุนะคะหรือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกับตัวคนไข้ด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังจะต้องให้การดูแลทางด้านครอบครัวหรือ caregiver นะคะปัญหาทางด้านการเงินนะคะปัญหาด้านครอบครัวเขาแล้วก็ยังมีต้องดูแลทางด้านสังคมเขาด้วยหาแหล่งสนับสนุนให้ครอบครัวให้เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นการดูแลแบบองค์รวมนะคะเป้าหมายของการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในทุกๆระยะนะคะเป้าหมายจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้การวางแผนการดูแลแตกต่างกันในแต่ละระยะนะคะในระยะแรกเนี่ยคนไข้ที่เป็น mild dementia เนี่ยนะคะลักษณะคนไข้ก็จะทำ basic ADL ได้เองตรงจุดเนี้ยเราก็จะต้องพยายามให้เขาทำ basic ADL ได้ independent นะคะแต่เราต้องคำนึงในแง่ของ safety โดยเฉพาะ mobility เช่น fall เนี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่อง driving ถ้าเกิดเขาขับรถขับขี่ไม่ปลอดภัยนี่ก็อันตรายนะคะหรือ IADL ธุรกรรมทางการเงินนะคะก็ต้องระวังในระยะนี้นะคะเรื่องยานะคะก็ต้องระวังเรื่องยาที่ทำให้เขามี cognitive decline เพิ่มขึ้นเราก็ไม่ควรให้เขาใช้ยากลุ่ม anticholinergic เพิ่มไปทำให้ cognitive decline เพิ่มขึ้นนะคะในระยะที่2หรือระยะกลางเนี่ยนะคะ moderate dementia พวกนี้ลักษณะคนไข้ทำ basic ADL ได้ impair ละหรือต้อง assist ต้องมีตัวมีคนช่วยแล้วนะคะเป้าหมายเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้เขาทำ basic ADL ได้แต่ญาติเนี่ยก็จะต้องมาช่วยดูแล encourage คนไข้นะคะไม่ใช่แบบทำให้คนไข้ไปหมดเลย cognitive ก็จะยิ่งแย่ลงนะคะเรื่อง safety นะคะคือใน environment ที่บ้านเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนะคะcommunication ให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นคนไข้อาจจะมีปวดแล้วก็ไม่สามารถบอกว่าปวดได้หรือมี discomfort ไม่สามารถบอกได้ก็ต้องให้ญาติสามารถมีทักษะตรงนี้ detect ได้นะคะปัญหาทางด้านกฎหมายการแต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือการวางแผน advanced care plan นะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญในระยะนี้นะคะแล้วก็เรื่อง safety คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนไข้อยู่ได้อย่างปลอดภัยที่บ้านนะคะอย่างเช่นดูเรื่องการสำลักถ้าเกิดคนไข้เขาสำลักอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลละอย่างเงี้ยนะคะหรือมี mobility ที่ปลอดภัยนะคะในระยะที่ severe นะคะ severe dementia เนี่ยอันนี้คนไข้อาจจะ dependent ไปทุกๆอย่าง ADL แล้วนะคะตรงจุดนี้ก็ต้องเน้นพวก quality of life safety แล้วก็ comfort care นะคะส่วนภาวะ very severe คนไข้อาจจะไม่ตอบสนองแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเน้นเป็นการดูแลแบบ palliative care นะคะ care plan เนี่ยนิยามก็คือ care planning เนี่ยคือเป็นการวางแผนการดูแลนะคะโดยเป็นกระบวนการที่แพทย์แล้วก็คนไข้แล้วก็ครอบครัวร่วมกันตกลงวางแผนดูแลหรือว่า care plan ขึ้นมานะคะอันเนี้ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คิดไว้ร่วมกันให้ดีที่สุดนะคะ
นิยามถัดมาของแคร์แพร์นะคะก็คือแผนการดูแลเนี่ยจะเป็นแบบบันทึกนะคะจะมีหลายรูปแบบมากเลยจะเป็นแบบบันทึกที่จะเป็นทีมก็ได้หรือว่าจะเป็นมัลติดิสซิพลินารีทีมก็ได้หรือจะเป็นแบบคิดเป็นแบบเซ็นเตอร์ก็ได้จะเป็นฮอสพิทอลหรือโฮมก็ได้นะคะณที่นี้ก็จะเน้นเป็นแบบแคร์แพนแบบมัลติดิสซิพลินารีนะคะที่ใช้อยู่นะคะโดยทีมสาสาขาเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยในการดูแลคนไข้หรือการเขียนแคร์แพนร่วมกันนะคะทีมสาสาขาก็อย่างเช่นแพทย์พยาบาลนะคะนักจิตนะคะหรือเภสัชกรนักโภชนาการนะคะก็จะมีส่วนช่วยในด้านต่างๆในการดูแลคนไข้นะคะเดิมทีเนี่ยในการดูแลดีเมนเชียนะคะเราก็จะเน้นแค่ A B C นะคะ A ก็คือได้แก่ ADL นะคะกิจวัตรประจำวันนะคะ B ก็คือ BPSD นะคะ Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia นะคะปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นะคะ C ก็คือเรื่องการรู้คิดนะคะหรือว่าปริชานนะคะก็คือสมรรถภาพสมองของคนไข้เดิมจะดูแลอยู่ A B C เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็จะมีปัญหาด้านอื่นอย่างที่ได้กล่าวไปใช่ไหมคะว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายมีปัญหา caregiver อะไรเยอะมากนะคะใน American Geriatric นะคะก็เลยได้เพิ่มจาก A B C ขึ้นมาเขาจะเน้นเรื่องการดูแล depression นะคะ safety driving palliative แล้วก็ caregiver นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ค่อนข้างจะจำยากซึ่งก็เลยมีการวางแผนว่าเราจะดูแลเป็นแบบไหนนะโดยเขียน care plan ที่มันง่ายในเวชปฏิบัติขึ้นมานะคะโดยแผนการดูแลอันนี้นะคะจะมีแบบบันทึกอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นบันทึกข้อมูลทั่วไปเรื่องที่2นะคะก็คือเป็นแผนการดูแลแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปนะคะเราจะบันทึกอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นการบันทึกวันแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะบันทึกเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพศระดับการศึกษาต่างๆนะคะการเจ็บป่วยในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นปัญหาของโรคสมองแล้วก็โรคอื่นๆนะคะการเจ็บป่วยอดีตหรือ past history นะคะแล้วก็ ADL นะคะทั้ง basic แล้วก็ IADL นะคะเรื่องการใช้ยาดรักสารวิตามินต่างๆแล้วก็ประวัติครอบครัวนะคะไม่ใช่ดูแค่โรคนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าคนไข้อยู่กับใครสภาพครอบครัวสภาพบ้านเป็นอย่างไรแบบที่2นะคะก็คือหลังจากเราบันทึกข้อมูลทั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะมีแบบบันทึกอีกแบบนึงนะคะที่ชื่อว่าแบบบันทึกแผนการดูแลนะคะแบบนี้นะคะตามแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นการประเมินด้านต่างๆนะคะเมื่อกี้อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ A B C ใช่ไหมคะแต่เราทราบกันดีว่าไม่เพียงพอสำหรับการดูแลคนไข้สมองเสื่อมนะคะโดยเราจะเพิ่มไปนะคะจาก A กลาย A เป็นถึง N เลยนะคะในแต่ละหัวข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะหัวข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ D ก็คือเรื่องดรักคือยานะคะ E ก็คือ environment นะคะสภาพแวดล้อมนะคะตัว F ก็คือ family and caregiver นะคะตัว G ก็คือ goal of care นะคะเป้าหมายการดูแลนะคะตัว H ก็คือปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากสมองเสื่อมเนี่ยเขามีเรื่องอะไรบ้างนะคะตัว L ก็คือปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะตัว M ก็คือ money ปัญหาทางด้านการเงิน N ก็คือ network เขามีแหล่งสนับสนุนอื่นๆบ้างไหมนะคะที่จะช่วยได้นะคะในแต่ละมิตินะคะในแต่ละหัวข้อเราจะประเมินเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็จะต้องประเมินอาการหรือปัญหาที่เขาเป็นอยู่นะคะหลังจากนั้นก็เป็นการวินิจฉัยหรือสรุปปัญหาที่เราพบนะคะแล้วก็นำไปสู่แผนการดูแลว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรนะคะนำไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติจริงอย่างไรช่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิธีการประเมินผลว่าแผนการดูแลนั้นนะคะเราจะติดตามยังไงแล้วก็จะประเมินผลยังไงต่อนะคะคือ ADL เนี่ยก็จะพยายามคงสมรรถภาพนะคะคือกิจวัตรประจำวันเนี่ยให้เขาพยายามทำให้ได้ด้วยตัวเองมากที่สุดนะถ้าเกิดเสื่อมมากขึ้นก็ญาติก็จะเป็นคนช่วยดูแลเพิ่มเติมนะคะ BPSD ก็พยายามลดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้น้อยเกิดน้อยที่สุดนะคะตัว C Cognition ก็คือพยายามชะลอความเสื่อมลงของสมองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยพยายามกระตุ้นคนไข้นะคะตัว D ก็คือพยายามลดปัญหาเรื่องการใช้ยานะคะหรือพวกดรักอินเตอร์แอคชั่นหรือใช้ยาที่ไม่เหมาะสมให้มากที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นะคะตัว E environment แล้วก็จะเน้นเรื่อง home safety ความปลอดภัยในบ้านนะคะตัว F นะคะ family and caregiver เนี่ยก็จะต้องประเมิน caregiver burden คือพยายามลดภาระการดูแลให้มากที่สุด
ตัว G Go of Care ก็คือต้องให้คนไข้คือโดยส่วนมากก็จะต้องเป็นผู้ดูแลล่ะนะคะถ้าเป็นแบบคนไข้ที่มีระยะโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะรู้เป้าหมายของการดูแลร่วมกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดจะหวังว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ให้หายขาดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่Go of Care ที่ดีนะคะตัว H ก็คือดูแลสุขภาพด้านอื่นๆนะคะตัว L ก็คือพยายามจัดการปัญหาทางด้านกฎหมายคือลดปัญหาโอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านกฎหมายให้มากที่สุดนะคะตัว M ก็คือ Money นะคะก็คือประเมินเรื่องปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็หาแหล่งสนับสนุนให้เหมาะสมนะคะตัว N ก็คือ Networkพยายามหาแหล่งสนับสนุนที่ช่วยเหลือคนไข้และผู้ดูแลให้ได้มากที่สุดนะคะก็มาเริ่มตัว A นะคะก็คือตัว ADL นะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าสมองเสื่อมมีหลายระยะนะคะโดยแบ่งคร่าวๆประมาณ3ระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะแตกต่างกันอย่างเช่น ADL เนี่ยในช่วงแรกนะคะคนไข้อาจจะยังทำเบสิก ADL ได้เราก็พยายามให้เขาทำเบสิก ADL ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างเช่นจัดวางข้าวของนะให้เขาอาบน้ำแต่งตัวได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าเป็นระดับกลางแล้วนะคะก็จะต้องแบบช่วยเหลือบ้างแล้วในเบสิก ADL นะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องแบบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะแล้วถ้าในระยะรุนแรงแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องช่วยเหลือให้เหมาะสมและป้องกันคอมพลิเคชันต่างๆนะคะโดยการประเมินผลเนี่ยนะคะถ้าเป็นเบสิก ADL นะคะอาจจะใช้ Barter Index นะคะในการประเมินได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น IADL นะคะก็ใช้ Lawton หรือจุฬา ADL Index มาในการประเมินได้นะคะติดตามประเมินเป็นระยะนะคะในส่วน BPSD นะคะในระยะแรกของคนไข้นะคะที่ไม่รุนแรงเนี่ยคนไข้อาจจะมีปัญหา depression anxiety apathy อะไรเงี้ยได้นะคะหรือ wandering เดินออกไปอย่างเงี้ยได้ตรงนี้เราก็จะต้องรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยาก่อนนะคะบอกคนไข้ให้ใช้ non pharmaco บอกเทคนิค caregiver ให้ดูแลตรงจุดนี้ให้ดีเลยนะคะพอระยะ2เนี่ยระยะที่ถัดมาหรือจะระยะกลางเนี่ยนะคะคนไข้อาจจะมีปัญหา hallucination มีหูแว่วมีประสาทหลอนแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเรายังคงให้ใช้ non pharmaco ก่อนบอกวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับญาติก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะถึงจะใช้ยาควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าก็จะต้องหาสาเหตุสิ่งกระตุ้นก่อนไม่ใช่ใช้ยาไปเลยนะคะตั้งแต่แรกนะคะในระยะที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีภาวะอะพาธีคนไข้อาจจะไม่ตอบสนองแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะส่งเสริมให้คนไข้ตอบสนองนะคะหมั่นพูดคุยกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะคะโดยวิธีการประเมินผลเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นพวกแบบซึมเศร้าเราก็จะใช้วิธีการประเมิน2คิวหรือ9คิวก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ก็จะมีหลายอย่างเช่น BFAD ก็ได้นะคะสามารถดูแบบสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินเนี่ยนะคะได้จากเวชปฏิบัติสมองเสื่อมเลยนะคะในเรื่องของ cognition เนี่ยในระยะที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะคะคนไข้อาจจะยังพอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้บ้างเนี่ยเราก็พยายามให้คนไข้พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหรืออย่างในการปฏิบัติเนี่ยบอกให้คนไข้อย่างเช่นฟังข่าวสรุปจดข่าวมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กระตุ้นนะคะสมรรถภาพสมองที่ยังพอมีอยู่นะคะส่วนในระยะกลางอันนี้ความจำระยะสั้นกับระยะยาวอาจจะเริ่มแย่ลงไปมากแล้วนะคะตรงจุดนี้อาจจะให้เอารูปเก่าๆมาให้คนไข้เขาดูให้เขาพูดคุยอะไรตรงนี้นะคะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากระตุ้นคือหากิจกรรมที่ยากเกินไปเนี่ยคนไข้ก็อาจจะไม่สามารถทำได้แล้วก็มีปัญหาหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะระยะที่รุนแรงในตรงนี้อาจจะไม่ตอบสนองมากเท่าไหร่แล้วนะคะอาจจะกระตุ้นง่ายๆอย่างเช่นให้คนไข้เขาชี้ตาหูจมูกอย่างเงี้ยนะคะหรือกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการสัมผัสตัวพวกนี้หรือพูดคุยให้เขาได้ยินอย่างเงี้ยนะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้กระตุ้นทางด้านคอกนิชันใดๆเลยนะคะโดยการประเมินผลแล้วก็ประเมินคอกนิชันเป็นระยะนะคะอย่างเช่นประเมินทุกๆ6เดือนเพื่อดูว่าแนวทางการรักษาของเราเนี่ยชะลอได้เหมาะสมไหมนะคะในแง่ของยานะคะดรักเนี่ยก็จะมีข้อควรคำนึงนะคะโดยจำง่ายๆอยู่5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือดูซิว่ายาที่คนไข้ได้รับนั้นนะคะเขาทานได้ดีได้ถูกต้องไหม adherence คนไข้เป็นอย่างไรบ้างญาติจัดยาให้ถูกต้องไหมนะคะเรื่องที่2เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นไฮเปอร์เทนชัน BP เขาได้อยู่ที่ทาร์เก็ตไหมนะคะแล้วก็มีภาวะออโทซิติกไฮโปเทนชันหรือเปล่านะคะถัดมาเรื่องที่3นะคะก็คือถ้าเขาเป็นเบาหวานนะคะดูว่าเขาอยู่ในทาร์เก็ตที่เหมาะสมไหมซึ่งก็ต้องเน้นย้ำว่าทาร์เก็ตบัตร
กลูโคสเนี่ยในคนไข้ที่เป็นดีเมนเชียจะไม่เหมือนผู้สูงอายุทั่วไปนะคะจะต้องควรคำนึงให้ดีจะไม่สตริกมากนะคะแล้วก็จะมีคนไข้มีภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือเปล่านะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีเราจะไม่เอาน้ำตาลต่ำเกินนะคะหรือต้องควรปรับยานะคะเรื่องที่4ก็คือยาอะไรที่ทำให้สมองคนไข้แย่ลงบ้างหรือเปล่าเช่นมีกลุ่มแอนตี้คอลินเนจิกไหมมีกลุ่มซีเดทีฟหรือเปล่านะคะพวกนี้เราจะพยายามลดยาเหล่านี้ให้มากที่สุดนะคะเรื่องยาสุดท้ายอันที่5เนี่ยก็คือยาที่เขาได้รับนะคะคือที่เมนเทนคอกนิทีฟฟังชันเนี่ยส่วนมากแล้วนะคะก็จะกลุ่มคอลินเอสเทเรตอินฮิบิเตอร์จะมีปัญหาเรื่องการทานไซด์เอฟเฟคอะไรบ้างไหมอย่างเช่นมีอโนเร็กเซียบ้างไหมนะคะทานข้าวได้บ้างหรือเปล่าน้ำหนักตัวเป็นยังไงบ้างมีแบรดดี้คาร์เดียหรือเปล่าฮาร์ทเรทเป็นอย่างไรบ้างก็จะต้องดูไซด์เอฟเฟคของยากลุ่มนี้นะคะค่ะในเรื่องยาของแทแพนเนี่ยก็จะต้องประเมินอย่างที่กล่าวไปนะคะแล้วก็มาดูซิว่าการประเมินผลเขาญาติจัดยาให้ได้ถูกหรือเปล่านะคะมีแอดเวิร์ดดักอีเวนต์อื่นๆอะไรบ้างหรือเปล่านะคะส่วน environment นะคะก็จะเน้นเรื่อง home safety นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เป็นสมองเสื่อมนะคะบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่อันตรายมันอาจจะอันตรายได้อย่างเช่นเขาอาจจะเอาสิ่งที่ไม่สามารถกินได้กินเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องดูแลใกล้ชิดนะคะปรับสภาพบ้านลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้านต่างๆเช่นการหกล้มนะคะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทางด้านไฟนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเขายังทำอาหารได้เองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องไฟนิดนึงนะคะเก็บของมีคมต่างๆไม่ให้วางไว้หรือสารเคมีนะคะไม่ให้วางอยู่ทั่วไปนะคะในแง่ของ Family and Caregiver เนี่ยนะคะก็ควรจะสอบถามเลยภาระจากการดูแลนะคะหรือ Caregiver Burden นะคะอาจจะใช้แบบหรือภาวะหรือว่าถามเรื่องการซึมเศร้าด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเขามี caregiver เนี่ยได้ดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าทางด้านสุขภาพทั่วไปนะคะได้ไปตรวจเช็คร่างกายบ้างไหมนะคะบางท่าน caregiver ก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะหรือมีภาวะซึมเศร้าไหมเราก็จะสอบถาม2 Q หรือมี caregiver burden หรือเปล่าหรือมีสิ่งที่เราอยากจะให้ช่วยเหลือไหมนะคะใน caregiver burden แล้วเราก็อาจจะประเมินผลโดยใช้ solid burden interview ได้นะคะตัว goal of care นะคะก็ควรจะให้ตั้งเป้าหมายควบคู่กันนะคะทั้งตัวเรานะคะตัวคนไข้ถ้าในระยะแรกนะคะแล้วก็บวกกับญาตินะคะซึ่งให้ตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะตัว H คือปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะก็คือดูด้านสุขภาพทั่วไปนะคะอย่างเช่นปัญหาทางด้านช่องปากนะคะปัญหาทางด้านนิวทริชั่นการออกกำลังกายการอิมมูไนเซชันอย่างเช่นวัคซีนอินฟลูเอนซ่านะคะการป้องกันปัญหาโรคต่างๆนะคะแล้วก็คอมพลิเคชันอย่างเช่น UTI เบสซอลที่เจอบ่อยในคนไข้ที่มีระยะซีเวียนะคะแล้วก็ psychological health นะคะ comorbidity ต่างๆเช่น vascular risk นะคะ nutrition drug related side effect นะคะ fall แล้วก็ pain นะคะตัว legal ปัญหาทางด้านกฎหมายเนี่ยในแง่ของการบันทึกเวทระเบียนเราควรจะต้องบันทึก ABC เลยนะคะ ADL BPSD แล้วก็ cognition เรื่องการแนะนำในการในด้านกฎหมายก็ควรจะเขียนโน้ตลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนแบบรองแพทย์ไปแล้วก็ต้องไม่ควรแก้เวทระเบียนอีกนะคะแล้วเราควรจะบันทึกไว้เลยว่าเราแจ้งให้ญาติทราบแล้วนะคะเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเราแนะนำ Advanced Care Plan นะคะการเขียนแบบรองแพทย์ก็ควรจะเขียนแค่ว่าเป็นคนไข้เป็นระยะใดแล้วก็ทุพพลภาพระดับใดนะคะแล้วก็อย่าลืมแนะนำทางด้านสิทธิ์ต่างๆที่ควรจะได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสิทธิพื้นฐานความพิการอย่างเงี้ยนะคะตัวมันนี่นะคะก็คือถามเรื่องสอบถามปัญหาทางด้านการเงินนะคะเราหาแหล่งสนับสนุนให้เหมาะสมนะคะสิทธิ์ต่างๆที่เขาควรจะได้นะคะแหล่งสนับสนุนในชุมชนนะคะตัวเน็ตเวิร์กนะคะก็คือหาแหล่งสนับสนุนให้เขาตามเขาต้องการหรือที่เหมาะสมนะคะในคอมเมสเซจนะคะก็อยากจะบอกว่าการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบองค์รวมนะคะก็ต้องดูแลร่วมกันนะคะทั้งจากตัวคนไข้นะคะถ้าในระยะแรกนะคะบวกกับตัว caregiver แล้วก็ multi disciplinary team นะคะโดยดูแล A ถึง N นะคือ ADL BPSD นะคะ cognition drug environment นะคะ family caregiver goal of care help แล้วก็ legal แล้วก็ money แล้วก็ network ค่ะ